ัสดีค่ะอาจารย์ชนกนกโคสิทธิ์คณินนะคะก็จะมาต่อในตอนที่2นะคะของหน่วยที่11การจัดการลูกหนี้นะคะที่เมื่อครั้งที่แล้วนักศึกษาได้เรียนไปในเรื่องของการจัดการลูกหนี้เราก็มาได้ทำความรู้จักว่าลูกหนี้คืออะไรใช่ไหมคะลูกหนี้การค้าแล้วก็นโยบายในเรื่องของการให้สินเชื่อว่าจะให้เครดิตกับลูกหนี้กี่วันนะคะก็แล้วก็รวมทั้งได้ดูในเรื่องของเกณฑ์ต่างๆว่าลูกหนี้แต่ละรายนั้นอาจจะมีการให้เครดิตกี่วันจะเหมาะสมของแต่กับลูกหนี้แต่ละรายใช่ไหมคะซึ่งกิจการนั้นก็จะต้องคำนึงในเรื่องของสถานะทางการเงินของลูกหนี้แล้วก็ความสามารถในการจ่ายชำระหนี้ของลูกหนี้ดีเพียงใดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การที่มีลูกหนี้เพิ่มก็ดีตรงที่ยอดขายเพิ่มใช่ไหมคะแต่ก็อย่าลืมไปว่าการที่มีลูกหนี้เพิ่มก็อาจจะมีในเรื่องค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนของเงินทุนในเรื่องของลูกหนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหรือถ้าลูกหนี้เกิดเป็นหนี้ที่ผิดนัดชำระหนี้ก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี้ที่ผิดนัดมีค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของถ้าลูกหนี้ผิดนัดจนไม่สามารถติดตามทวงถามได้ก็เป็นหนี้ศูนย์ขึ้นมาเลยในทันทีอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ได้บรรยายไปแล้วในตอนที่1 นะคะส่วนในตอนที่2 นะคะที่เราจะได้มาเรียนต่อในหน่วยที่11นะคะก็จะมาดูในเรื่องของหลักเกณฑ์นะคะในการพิจารณากำหนดนโยบายเกี่ยวกับการให้สินเชื่อหลักเกณฑ์อันที่1 นะคะเราต้องมาดูในเรื่องของผลประโยชน์ส่วนเพิ่มผลประโยชน์ส่วนเพิ่มตรงนี้เราเรียกว่า marginal benefit หรือเรียกสั้นๆว่า MB นะคะความหมายในตรงนี้นะคะผลประโยชน์ส่วนเพิ่มจะหมายถึงนะคะรายได้ที่ธุรกิจได้รับเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายคำนวณได้จากกำไรที่เพิ่มขึ้นนะคะมีหน่วยเป็นบาทนะคะจะเท่ากับยอดขายที่เพิ่มขึ้นคูณกับอัตรากำไรขั้นต้นนะคะหรือว่ากำไรที่เพิ่มขึ้นนะคะเท่ากับจำนวนยอดหน่วยขายอะค่ะที่เพิ่มขึ้นนะคะคูณกับราคาขายลบกับต้นทุนผันแปรนะคะอันนี้ก็คือสูตรคำนวณต่อมาค่ะดูข้อที่2นะคะเป็นการคำนวณต้นทุนส่วนเพิ่มอันนี้ก็คือ marginal cost นะคะหมายถึงค่าใช้จ่ายที่ธุรกิจต้องจ่ายเพิ่มขึ้นนะคะจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย 2.1 นะคะต้นทุนของเงินทุนที่ลงทุนในลูกหนี้นะคะจะหมายถึงค่าใช้จ่ายของเงินทุนที่ต้องลงทุนในลูกหนี้เพิ่มขึ้นหรือค่ะผลตอบแทนที่ต้องการจากการลงทุนนะคะเงินลงทุนในลูกหนี้ที่เพิ่มขึ้นนะคะก็จะเท่ากับนะคะยอดลูกหนี้ใหม่ลบกับยอดลูกหนี้เดิมนะคะซึ่งยอดลูกหนี้ที่คำนวณตรงนี้ค่ะก็คือยอดลูกหนี้เฉลี่ยจะเท่ากับนะคะยอดขายเชื่อคูณกับระยะเวลาการจัดเก็บหนี้นะคะหารด้วย360วันหรือจะใช้365วันก็ได้นะคะในทางบัญชีให้ใช้ตัวเลข2ตัวเลขนี้นะคะอันนี้ก็คือสูตรยอดลูกหนี้เฉลี่ยต่อมาค่ะมาดูสูตรถัดไปนะคะจะเป็นสูตรของเงินลงทุนที่ลงทุนในลูกหนี้นะคะก็จะเท่ากับยอดลูกหนี้เฉลี่ยที่คำนวณได้จากสูตรด้านบนนะคะคูณอัตราต้นทุนสินค้าที่ขายพอได้เท่าไหร่เสร็จแล้วใช่ไหมคะก็มาคำนวณผลตอบแทนที่ต้องการจากการลงทุนก็เท่ากับเงินลงทุนที่ลงในลูกหนี้แล้วคูณอัตราผลตอบแทนที่ต้องการนะคะอันนี้อาจารย์ก็ได้กล่าวไปมีตัวอย่างใช่ไหมคะอยู่ในตอนที่หนึ่งแล้วนะคะอาจารย์ก็มาทบทวนสูตรให้อีกครั้งหนึ่งนะคะขั้นตอนที่สองนะจุดสองนะคะเป็นในเรื่องของค่าใช้จ่ายจากหนี้ศูนย์ค่าใช้จ่ายจากหนี้ศูนย์ในที่นี้ก็จะหมายถึงนะคะจำนวนเงินที่ไม่สามารถเรียกเก็บได้จากลูกหนี้
ก็คือติดตามทวงถามจนถึงที่สุดแล้วขู่กันโชคก็ละลูกหนี้ก็ไม่มาจ่ายชำระหนี้เนื่องจากลูกหนี้ก็บอกว่าไม่มีใช่ไหมคะก็ไม่สามารถจ่ายชำระหนี้ได้กิจการถ้าถึงติดตามทวงถามจนถึงที่สุดลูกหนี้ไม่มาชำระก็จะต้องตัดจำหน่ายลูกหนี้เป็นหนี้ศูนย์ก็เลยทางบัญชีบอกว่าบัญชีหนี้ศูนย์จัดอยู่ในกลุ่มของค่าใช้จ่ายนะคะต่อมาค่ะจำนวนหนี้ศูนย์ที่จำนวนบาทเนี่ยค่ะที่เกิดขึ้นก็เกิดจากยอดขายเชื่อที่เพิ่มขึ้นคูณอัตราหนี้ศูนย์ซึ่งอัตราหนี้ศูนย์ตรงนี้ก็คือมีการประมาณการไว้ว่าจะศูนย์กี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะ 2% 3% ซึ่งอาจจะศูนย์เกินกว่านี้ก็ได้หรือต่ำเกินกว่านี้ก็ได้นะคะ 2.3 นะคะเป็นในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บหนี้ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บหนี้จะหมายถึงนะคะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้แล้วก็ติดตามหนี้อันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในการวิ่งรถไปใช่ไหมคะให้ Messenger ไปวางบินไปเก็บหนี้อย่างเงี้ยค่ะถ้าไปบ่อยครั้งก็มีต้นทุนที่เกิดขึ้นถูกไหมคะก็อันนี้แหละค่ะคือค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บหนี้ส่งหนังสือไปส่งจดหมายทวงหนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีต้นทุนทั้งนั้นใช่ไหมคะต่อมาค่ะ 2.4 นะคะเป็นในเรื่องของส่วนลดเงินสดส่วนลดเงินสดก็คืออย่างที่กล่าวไปในตอนที่1นะคะว่าเช่น2ทับ10 n ทับ30อย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้าให้เครดิตกับลูกค้าอยู่ที่30วันถ้าลูกค้ามาหรือลูกหนี้อะค่ะมาชำระหนี้ภายใน10วันแรกก็จะได้รับส่วนลดอีก 2% อย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราก็จะเรียกว่าส่วนลดเงินสดนะคะเป็นส่วนลดจ่ายนะคะทางมุมมองของผู้ขายนะคะหรือเจ้าหนี้ที่มอบให้แก่ลูกหนี้ที่มาชำระหนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้วก็ได้รับส่วนลดอันนี้เรามองในเรื่องของการกระตุ้นนะคะกระตุ้นลูกหนี้ให้มาชำระเงินเร็วๆนะคะโดยจำนวนส่วนลดจ่ายเนี่ยค่ะเวลาคำนวณนะคะก็ให้คำนวณจากอัตราส่วนลดนะคะคูณกับยอดขายแล้วคูณกับร้อยละของลูกหนี้ที่มาชำระนะคะหัวข้อที่3นะคะเป็นการเปรียบเทียบผลประโยชน์ส่วนเพิ่มกับต้นทุนส่วนเพิ่มถ้าผลประโยชน์ส่วนเพิ่มมากกว่าต้นทุนส่วนเพิ่มก็มีการตัดสินใจนะคะในทางที่บวกถูกไหมคะข้อที่4ค่ะที่อาจารย์บอกเราตัดสินใจใช่ไหมคะนโยบายเกี่ยวกับการให้สินเชื่อแล้วก็การจัดเก็บหนี้นะคะเรามาดูหัวข้อนี้กันนะคะข้อที่1บอกว่านโยบายเกี่ยวกับการให้สินเชื่อก็คือเครดิตโพลิซีตรงนี้นะคะจะหมายถึงการกำหนดนโยบายของผู้บริหารของธุรกิจเกี่ยวกับเงื่อนไขในการให้สินเชื่ออันนี้ก็จะต้องมาปรึกษาหารือกันของผู้บริหารแล้วก็ผู้บริหารทางการเงินอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องมาปรึกษาหารือในเรื่องของการกำหนดนโยบายแล้วก็ทิศทางการให้สินเชื่อกับลูกค้าที่จะเข้ามาซื้อสินค้ากับเราแล้วก็จะกลายเป็นลูกหนี้ในอนาคตอย่างเงี้ยค่ะนะคะต้องมีการกำหนดมาตรฐานการให้สินเชื่อนะคะซึ่งหมายถึงการกำหนดมาตรฐานการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับระยะเวลาของการให้สินเชื่อนะคะโดยการยืดระยะเวลาโดยการยืดนะคะยืดระยะเวลาการชำระหนี้ออกไปอย่างเงี้ยค่ะรวมทั้งนะคะเงื่อนไขของการให้สินเชื่อเครดิตเทอมนะคะก็จะหมายถึงการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับเงื่อนไขการให้สินเชื่อซึ่งประกอบไปด้วยของในเรื่องของระยะเวลาการให้สินเชื่อแล้วก็ส่วนลดของเงินสดนะคะเพื่อเป็นแรงจูงใจให้ลูกหนี้นะคะมาชำระหนี้เร็วๆนะคะนโยบายข้อต่อมานะคะจะเป็นในเรื่องของการกำหนดวันชำระเงินตามฤดูกาลนะคะก็จะหมายถึงการกำหนดเงื่อนไขในการชำระหนี้ให้แก่ธุรกิจที่มียอดขายลดลงในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะหรือความเสี่ยงในเรื่องหนี้ศูนย์นะคะ
หมายถึงในเรื่องของผลกระทบที่ได้รับจากการให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตามนโยบายต่างๆที่ได้กำหนดไว้นะคะเรามาดูหัวข้อเกี่ยวกับนโยบายการจัดเก็บหนี้ก็จะมีในเรื่องของการส่งจดหมายก็ต้องมีต้นทุนถูกไหมคะการโทรศัพท์นี่ค่ะก็มีต้นทุนนะคะการส่งพนักงานไปเก็บเงินการใช้หน่วยงานอื่นไปติดต่อก็หน่วยงานตรงนี้ก็คืออาจจะเป็นฝ่ายเร่งรัดหนี้สินที่เราจ้างมาให้ช่วยติดตามหนี้อย่างเงี้ยค่ะก็ตรงนี้ก็จะเป็นต้นทุนในเรื่องของการจัดเก็บหนี้นะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายข้อที่5ก็เป็นในเรื่องของการดำเนินงานการดำเนินการตามกฎหมายค่าใช้จ่ายในการขึ้นศาลค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องอย่างเงี้ยค่ะก็ตรงนี้ก็จะมีเป็นต้นทุนทั้งนั้นนะคะเราก็จะต้องมีการกำหนดนโยบายในเรื่องของการจัดเก็บหนี้ให้เป็นอย่างดีแล้วก็มีความรับกุมรับครอบอย่างเงี้ยค่ะไม่ให้เป็นต้นทุนที่สูงเกินไปกว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยค่ะอันนี้นโยบายตรงนี้ก็ทั้งผู้บริหารกิจการแล้วก็ผู้บริหารทางการเงินผู้จัดการทางการเงินอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องมาดูวิเคราะห์สถานการณ์จากอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วก็รวมทั้งถ้าเป็นไปได้ก็ดูผลตอบแทนในระยะยาวหรือเหตุการณ์ในอนาคตด้วยนะคะเพื่อจะได้วางนโยบายได้อย่างรัดกุมแล้วก็รอบคอบนะคะต่อมาค่ะวิธีการพิจารณาในเรื่องของการให้สินเชื่อแล้วก็การจัดเก็บหนี้แต่ละรายนะคะกิจการค่ะก็จะต้องอันดับแรกเลยต้องรวบรวมข้อมูลนะคะรวบรวมข้อมูลในที่นี้ก็คือรวบรวมข้อมูลไม่ว่าจะเป็นงบการเงินต่างๆงบกำไรขาดทุนงบแสดงฐานะการเงินนะคะของลูกหนี้ที่เราจะอนุมัติวงเงินหรือลูกหนี้ที่เราจะอนุมัติการให้เครดิตว่าจะกี่วันอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะต้องมีการรวบรวมข้อมูลของลูกหนี้ของเรานะคะคือขั้นที่1หลังจากเราได้ข้อมูลของลูกหนี้ของเราแล้วใช่ไหมคะเราก็มาวิเคราะห์ข้อมูลของลูกหนี้ดูว่าลูกหนี้ของเรานั้นสถานะการเงินเป็นยังไงบ้างนะคะถ้าจากการวิเคราะห์เราพบว่านะคะลูกหนี้ของเรานะคะมีผลการดำเนินงานของกิจการเขากำไรเพิ่มขึ้นทุกปีนะคะเราก็บอกโอเคถ้ากำไรเพิ่มขึ้นทุกปีก็แสดงว่าก็ยังมีเงินส่วนหนึ่งที่เหลืออยู่เพื่อจะจ่ายชำระหนี้ได้ถูกไหมคะรวมทั้งไปดูในเรื่องของงบแสดงฐานะทางการเงินถ้าในส่วนของอัตราสินทรัพย์นะคะแล้วก็หนี้สินแล้วก็ทุนถ้ามองค่ะว่าทุนของกิจการมีเพียงพอในการชำระหนี้อย่างเงี้ยค่ะก็แสดงว่ากิจการของลูกหนี้ของเราคนนี้มีสถานะทางการเงินที่มั่นคงนะคะเราก็ตัดสินใจได้นะคะในข้อที่3ว่าเราก็จะให้สินเชื่อกับลูกหนี้คนนี้จากกี่วันก็ดูได้จากข้อมูลที่วิเคราะห์ได้นะคะแล้วก็ข้อที่4ค่ะการจัดเก็บหนี้แต่ละรายก็คือระยะเวลาในการจัดเก็บหนี้นะคะจะ30วัน60วันนะคะรวมทั้งจะให้ส่วนลดกับลูกหนี้คนนี้ไหมถ้าเกิดในกรณีที่ลูกหนี้มาชำระเร็วๆอย่างเงี้ยค่ะจะให้ส่วนลดเงินสดกี่เปอร์เซ็นต์ 2% 3% 5% นะคะอันนี้ก็จะต้องเป็นวิเคราะห์แบบเคส by เคสนะคะของลูกหนี้แต่ละรายนะคะจากที่อาจารย์สรุปไปเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะเราลองมาดูทีละอันกันเลยนะคะหัวข้อแรกนะคะในเรื่องของการรวบรวมข้อมูลที่อาจารย์บอกไว้ว่าดูได้จากงบการเงินเห็นไหมคะงบกำไรขาดทุนงบแสดงฐานะการเงินงบกระแสเงินสดอย่างเงี้ยค่ะงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นอย่างเงี้ยนะคะก็ดูนำรวบรวมข้อมูลจากงบการเงินต่างๆข้อ 1.2 นะคะจากประสบการณ์ของธุรกิจก็ดูว่าลูกหนี้รายนี้นะคะเคยเป็นลูกหนี้เรามาก่อนหน้านี้ไหมใช่ไหมคะมีการจ่ายชำระหนี้เป็นยังไงบ้างผิดนัดกี่ครั้งชำระหนี้ตรงเวลาหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะก็ประสบการณ์ของธุรกิจก็ดูจากสถิตินะคะข้อ 1.3 นะคะในเรื่องของธนาคารหรือสถาบันการเงินนะคะธนาคารหรือสถาบันการเงิน
ก็จะต้องไปดูว่าเขามีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินไว้มากน้อยแค่ไหนนะคะก็มาดูตรงนี้แล้วก็หน่วยงานที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบริษัทอื่นรวมทั้งข้อสุดท้ายนะคะข้อ 1.6 ก็จะเป็นในเรื่องของผู้ประกอบการรายอื่นด้วยนะคะข้อที่2นะคะการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะการวิเคราะห์ข้อมูลก็ดูจากพื้นเพเลยค่ะของลูกค้าหรือลูกหนี้ดูลักษณะนิสัยของลูกค้านะคะว่าเป็นมีลักษณะนิสัยเป็นยังไงบ้างดูเงินทุนดูเงินกองทุนของกิจการเขานะคะดูในเรื่องของความสามารถในการชำระหนี้ที่สำคัญค่ะข้อ 2.4 เขามีหลักประกันอะไรที่เพียงพอกับยอดขายหรือยอดบริการที่เราให้กับเขาไปหรือเปล่านะคะแล้วก็ข้อ 2.5 นะคะจะเป็นเรื่องของสภาวะการเหตุการณ์เศรษฐกิจสังคมอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องดูว่ามีส่วนประกอบในเรื่องของการตัดสินใจการจะให้เครดิตใครสักคนนึงนะคะรวมทั้งภาวะในทั้งประเทศนะคะก็ต้องดูในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากเราวิเคราะห์ข้อมูลในข้อที่2ซึ่งมีประมาณ6ข้อย่อยอันนี้ค่ะเราก็จะได้ข้อมูลที่เพียงพอเราก็มาวิเคราะห์ร่วมกันนะคะทั้งผู้บริหารแล้วก็ผู้จัดการทางการเงินก็มาวิเคราะห์ร่วมกันว่าจะมีการตัดสินใจกับลูกหนี้หรือลูกค้าของเรารายนี้ยังไงบ้างจะให้เครดิตกี่วันหรือจะให้กู้หรือไม่ให้เป็นลูกหนี้หรือไม่ให้ก็ตามนะคะก็สู่กระบวนการของการตัดสินใจแล้วก็ข้อที่4ก็คือการจัดเก็บหนี้ว่าจะจัดเก็บหนี้กี่วันแล้วก็มีแต่ละรายก็จะไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะคือการพิจารณาในเรื่องของการให้สินเชื่อนะคะหลังจากมีการพิจารณาเสร็จแล้วนะคะหัวข้อต่อมาก็จะพูดในเรื่องของการวัดประสิทธิภาพในเรื่องของการจัดเก็บหนี้นะคะการวัดประสิทธิภาพในการจัดเก็บหนี้นะคะอันดับแรกต้องดูในเรื่องของการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินนะคะดูในเรื่องของสภาพคล่องนะคะแล้วก็อันที่2นะคะเราก็จะดูในเรื่องของการแยกอายุของลูกหนี้นะคะอายุของลูกหนี้ก็จะมีการแยกเป็นช่วงวันที่ลูกหนี้มาขอเครดิตนะคะของแต่ละช่วงของลูกหนี้แตกต่างกันออกไปเราก็ต้องมีการทำออกมาเป็นตารางอย่างเงี้ยค่ะว่าอายุของลูกหนี้เท่านี้ควรให้กี่เปอร์เซ็นต์นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะบอกในตอนนี้นะคะตอนที่2นะคะในสไลด์ถัดไปนะคะมาดูในเรื่องของการให้สินเชื่อนะคะเราลองมาสรุปกันอีกครั้งนึงนะคะว่าการให้สินเชื่อนั้นก็คือเป็นกระบวนการหนึ่งนะคะของการดำเนินธุรกิจนะคะสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือการให้สินเชื่อนะคะทำให้เกิดลูกหนี้ขึ้นถูกต้องไหมคะแล้วก็ลูกหนี้อะค่ะจะมีมากหรือน้อยเพียงใดนะคะแล้วก็สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ช้าหรือเร็วเพียงใดเนี่ยขึ้นอยู่กับนโยบายการกำหนดนโยบายแล้วก็การให้สินเชื่อของกิจการนะคะซึ่งการใช้วิธีพิจารณาการให้สินเชื่อตลอดจนวิธีการจัดเก็บหนี้จากลูกหนี้แต่ละรายก็ต้องให้มีประสิทธิภาพนะคะถึงจะไม่ให้เกิดผลเสียกับกิจการของเราได้นะคะอาจารย์ขอทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะในเรื่องของความหมายของลูกหนี้อีกสักหน่อยหนึ่งนะคะอาจารย์ก็ได้กล่าวไปแล้วเหมือนกันในตอนที่หนึ่งนะคะว่าความหมายของลูกหนี้นะคะตามมาตรฐานการบัญชีนะคะเขาได้ให้ความหมายของลูกหนี้ไว้ว่าเป็นลูกเงินที่ลูกค้าค่ะค้างชำระค่าสินค้าหรือค่าบริการที่กิจการได้ขายไปตามปกติธุระนะคะซึ่งลูกหนี้การค้าเนี่ยก็คือลูกหนี้ที่เกิดจากการดำเนินการค้าตามปกติของธุรกิจแล้วก็จะมีชื่อบัญชีที่แตกต่างกันไปตามประเภทของธุรกิจนะคะแล้วก็มีในเรื่องของหนี้ศูนย์นะคะหนี้ศูนย์ก็คือหนี้ที่ติดตามทวงถามจนถึงที่สุดแล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้รับชำระหนี้แล้วก็จะมีการตัดจำหน่ายลูกหนี้ออกจากบัญชีนะคะอันนี้คือหนี้ศูนย์เช่นเดียวกันค่ะหนี้สงสัยจะศูนย์คำว่าหนี้ศูนย์กับหนี้สงสัยจะศูนย์เนี่ยต่างกันนะคะ
มีความหมายต่างกันแต่ถ้าจัดประเภทเข้าสู่หลักบัญชีทั้งหนี้ศูนย์แล้วก็หนี้สงสัยจะศูนย์นะคะจะอยู่ในกลุ่มของค่าใช้จ่ายนะคะเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการส่วนลูกหนี้การค้าก็จะอยู่ในกลุ่มของสินทรัพย์หมุนเวียนนะคะหนี้สงสัยจะศูนย์นะคะก็จะคือลูกหนี้ที่คาดว่าเรียกเก็บเงินไม่ได้แล้วก็และถือเป็นค่าใช้จ่ายของรอบระยะเวลาบัญชีนั้นนะคะความหมายของการบริหารลูกหนี้นะคะก็คือการบริหารลูกหนี้ก็คือกระบวนการในการจัดการเกี่ยวกับลูกหนี้เพื่อให้กิจการนะคะมีต้นทุนในการจัดการเกี่ยวกับลูกหนี้ต่ำที่สุดกระบวนการบริหารจัดการเกี่ยวกับลูกหนี้นะคะจะเริ่มจากการจัดสรรสัดส่วนในการขายระหว่างการขายเป็นเงินสดแล้วก็การขายเป็นเงินเชื่อนะคะการคัดสรรลูกหนี้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกิจการที่ต้องการแล้วก็การเลือกใช้นโยบายการเก็บหนี้จากลูกหนี้ตลอดจนการรักษาลูกหนี้ที่ดีให้มีการติดต่อค้าขายกับกิจการในระยะยาวนะคะวัตถุประสงค์ของการบริหารลูกหนี้นะคะข้อที่1ก็คือเพื่อให้ธุรกิจมีกำไรสูงขึ้นหมายความว่าการที่กิจการมีลูกหนี้เพิ่มขึ้นกิจการก็ต้องได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นถูกต้องไหมคะแล้วก็ข้อที่2วัตถุประสงค์ก็คือเพื่อรักษาสภาพคล่องของธุรกิจหมายความว่าลูกหนี้ที่กิจการมีก็จะต้องไม่ทำให้กิจการมีสภาพคล่องลดลงแล้วก็กิจการจะต้องสามารถเปลี่ยนลูกหนี้ให้เป็นเงินสดได้ตามกำหนดเวลากล่าวคือลูกหนี้ก็จะต้องนำเงินนะคะมาชำระเมื่อครบกำหนดชำระเงินแล้วก็การกำหนดนโยบายในเรื่องของสินเชื่อนะคะในการตัดสินใจที่จะลงทุนในเรื่องของลูกหนี้นะคะธุรกิจจะต้องเปรียบเทียบทางเลือกค่ะระหว่างผลตอบแทนที่จะได้รับจากลูกหนี้กับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้เช่นนะคะความเสี่ยงต่อการเก็บหนี้ไม่ได้นอกจากนี้ค่ะก็ยังมีความเสี่ยงต่อการที่จะมีค่าใช้จ่ายต่างๆเพิ่มขึ้นจากการเก็บหนี้เพื่อที่จะได้ให้การบริหารลูกหนี้มีประสิทธิภาพแล้วก็ให้ธุรกิจได้รับผลตอบแทนสูงสุดจากการลงทุนในลูกหนี้นะคะดังนั้นธุรกิจค่ะควรมีนโยบายในเรื่องการให้สินเชื่อที่อาจารย์กล่าวไปเมื่อตอนแรกใช่ไหมคะแล้วก็มีวิธีการพิจารณาในเรื่องของการให้เครดิตแล้วก็การจัดเก็บหนี้รายบุคคลนะคะนโยบายการให้สินเชื่อที่สำคัญนะคะจะมีอยู่4ประการนะคะประการที่1นะคะก็คือการกำหนดนโยบายในเรื่องของระยะเวลาที่ลูกหนี้จะต้องชำระเราเรียกว่าระยะเวลาชำระหนี้นะคะที่เรียกว่าเครดิตพีเรียดนั่นเองข้อที่2นะคะจะเป็นในเรื่องของนโยบายการให้ส่วนลดเงินสดที่ 2% 3% อย่างเงี้ยค่ะจะเป็นมาตรการในการจูงใจให้ลูกหนี้ที่มาชำระเงินนะคะค่าซื้อสินค้าให้รวดเร็วขึ้นนะคะข้อที่3จะเป็นในเรื่องของการกำหนดมาตรฐานสินเชื่อเพื่อเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำการคัดเลือกลูกหนี้แล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะจะเป็นในเรื่องของนโยบายการเรียกเก็บหนี้นะคะกำหนดเกณฑ์ปฏิบัติงานของฝ่ายสินเชื่อในการติดตามทวงถามหนี้ที่ครบกำหนดชำระเรามาดูกันนะคะนโยบายสินเชื่อที่สำคัญนะคะอันที่1ค่ะระยะเวลาการให้สินเชื่อระยะเวลาการให้สินเชื่อที่เหมาะสมเลยนะคะอาจจะต้องพิจารณาจากลักษณะของธุรกิจคู่แข่งทางการค้าลักษณะของลูกค้าใช่ไหมคะเช่นฐานะการเงินแล้วก็เป็นลูกค้าที่มีฐานะการเงินที่มั่นคงแล้วก็สามารถชำระสินเชื่อได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดนะคะอันนี้ก็คือระยะเวลาการให้สินเชื่ออันที่2นะคะส่วนลดเงินสด
ก็คือในภาวะที่ผู้ขายมีสถานการณ์ทางการเงินที่ไม่ดีนักอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งในการขายสินค้าก็คือว่าส่วนลดเงินสดที่ผู้ขายจะให้กับผู้ซื้อนั้นก็คือเมื่อผู้ซื้อชำระเงินภายในกำหนดเวลาแล้วก็อาจจะกำหนดอัตราส่วนลดสูงแล้วก็ระยะเวลาอันสั้นเพื่อเร่งให้ผู้ซื้อนะคะรีบชำระเงินภายในกำหนดเวลาเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราแล้วก็ระยะเวลาได้รับส่วนลดนะคะก็จะกำหนดไว้ในช่วงแรกนะคะของเงื่อนไขการกำหนดการได้รับส่วนลดแล้วก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของปัจจัยหลายประการเลยนะคะเดี๋ยวเราลองมาทบทวนในเรื่องของนโยบายการให้ส่วนลดกันนะคะลองคำนวณดูนะคะอย่างเช่นตรงนี้นะคะสภาวะการนะคะของผู้ขายแล้วก็ผู้ซื้อนะคะตัวอย่างส่วนลดนะคะอยู่ที่2ทับ10 N ทับ30เงื่อนไขตรงนี้ก็คือให้ส่วนลด 2% ถ้าชำระภายใน10วันโดยวันเริ่มต้นนับสินเชื่อนะคะจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้าเช่นในใบกำกับบอกว่าวันที่1มกราคม62จำนวนเงิน 100,000 บาทได้รับสินค้าวันที่10มกราคม62ส่วนลดจะอยู่ที่ 2% จะได้รับเมื่อชำระค่าซื้อสินค้าภายในวันที่20ก็คือตั้งแต่วันที่10มกราคมถึงวันที่20มกราคมก็คือ10วันพอดีก็จะได้ให้ส่วนลดอยู่ที่ 2% 2% ของ 100,000 บาทก็จะได้ส่วนลดอยู่ที่ 2,000 บาท 100,000 ตั้งแล้วคูณ 2% ก็อยู่ที่ 2,000 ใช่ไหมคะดังนั้นถ้าชำระภายในวันที่20มกราคมลูกค้าหรือลูกหนี้ก็ชำระเงินเพียงแค่ 98,000 บาทนะคะส่วนลดตรงนี้ก็คือส่วนลดจ่ายที่ผู้ขายยอมลดให้กับผู้ซื้อนะคะหรือลูกหนี้นั่นเองซึ่งลูกหนี้ก็จะได้รับ 2,000 ตรงนี้ลงบัญชีเป็นส่วนลดรับเสมือนเป็นรายได้นะคะแล้วก็จ่ายเงินเพียงแค่ 98,000 บาทนะคะสำหรับในเรื่องของการคำนวณส่วนลดนะคะต่อมานะคะในเรื่องของการให้ส่วนลดเงินสดนะคะที่กล่าวไว้ก็คือเป็นการจูงใจใช่ไหมคะเพื่อชำระเงินเร็วขึ้นแล้วก็ภายในวันเวลาที่กำหนดอัตราส่วนลดซึ่งเงินสดตรงนี้ค่ะจะมากจะน้อยก็ต้องวิเคราะห์ส่วนลดเงินสดมีผลทำให้ลูกหนี้ชำระเร็วขึ้นไหมจากในตอนแรกเนี่ยค่ะอาจารย์อาจจะบอกว่าถ้า 2% ชำระเร็วขึ้นหรือเปล่าหรือถ้าอาจจะไม่ชำระเร็วขึ้นมีมาไม่ชำระไม่กี่รายลองดูซิเปลี่ยนเป็น 5% 10% อย่างเงี้ยค่ะว่าจะเพิ่มขึ้นไหมอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาลองผิดลองถูกกันนะคะว่านักศึกษาจะว่าลูกค้าเนี่ยค่ะจะชำระหนี้เป็นยังไงนะคะและที่สำคัญค่ะต้องมาดูวิเคราะห์ว่าส่วนลดเงินสดนะคะมีผลที่อาจารย์บอกค่ะทำให้ลูกค้าชำระเงินเป็นยังไงบ้างแล้วก็คุ้มกับต้นทุนที่เราเสียโอกาสหรือเปล่านะคะในการนำเงินนำเงินนะคะไปลงทุนนะคะไปลงทุนที่อาจจะลดลงหรือไม่ในการกำหนดระยะเวลานั้นน่ะเกี่ยวกับการให้ส่วนลดนะคะเพื่อเร่งการจัดเก็บนี้ให้เร็วขึ้นนะคะตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็การกำหนดส่วนลดมีผลกับการเปลี่ยนแปลงนะคะความต้องการซื้อนะคะความต้องการซื้อสินค้าของลูกค้าแล้วก็หนี้สินของธุรกิจนะคะหัวข้อต่อมานะคะมาตรฐานการให้สินเชื่อนะคะมาตรฐานการให้สินเชื่อก็คือเกณฑ์ที่ใช้กำหนดคุณสมบัติมาตรฐานของลูกหนี้นะคะที่ธุรกิจจะยินยอมว่าจะขายสินค้าเป็นเงินเชื่อแก่ลูกค้ารายใดหรือไม่จำนวนมากน้อยเพียงใดแล้วก็มีปัจจัยที่ต้องนำมาพิจารณาในการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อให้กับลูกค้าซึ่งการกำหนดมาตรฐานการให้สินเชื่อจะมีผลกระทบกับยอดขายเชื่อนะคะธุรกิจที่มีการแข่งขันกันอย่างมากเนี่ยจำเป็นต้องมีการลดมาตรฐานการให้สินเชื่อเพื่อทำให้ได้ยอดขายเพิ่มขึ้นแล้วก็มีการกำหนดมาตรฐานการให้สินเชื่อนะคะอันนี้ตามเกณฑ์นะคะที่มาตรฐานของลูกค้าที่เรียกว่า 5C นะคะเรามาดูกันว่า 5C มีอะไรบ้างนะคะ C ที่1ค่ะ Characteristic นะคะคือลักษณะนิสัยของลูกค้าลักษณะนิสัยของลูกค้าก็คือดูในเรื่องของอุปนิสัยส่วนตัวมีความรับผิดชอบไหมแล้วก็ดูนิสัยการใช้จ่ายเงิน
ประวัติการชำระหนี้ในอดีตเป็นอย่างไรนะคะโดยอาจขอข้อมูลนะคะจากหน่วยงานที่ให้บริการรายงานสินเชื่อก็ได้นะคะจากการสอบถามธุรกิจที่ติดต่อกับลูกค้าหรือจากการตรวจสอบกับธนาคารที่ลูกค้าใช้บริการอยู่กับพนักงานขายอย่างเงี้ยค่ะนะคะข้อที่2นะคะความสามารถในการชำระหนี้โดยพิจารณาความสามารถในการขายแล้วก็การทำกำไรที่ผ่านมานะคะตลอดจนแนวโน้มในอนาคตพิจารณาความรู้ความสามารถของผู้บริหารในธุรกิจของลูกค้านะคะความสามารถในการชำระหนี้สามารถวัดจากอัตราการหมุนของลูกหนี้แล้วก็ระยะเวลาในการเก็บหนี้ยังไงบ้างนะคะข้อที่3นะคะเงินทุนโดยพิจารณาสินทรัพย์หนี้สินและทุนของลูกค้ารวมทั้งวิเคราะห์อัตราส่วนต่างๆจากงบการเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะอัตราส่วนแห่งหนี้อัตราส่วนวัดสภาพคล่องนะคะข้อที่4หลักประกันนะคะสินทรัพย์ที่ลูกค้านำมาเป็นประกันการชำระหนี้ดูว่าคุ้มกับวงเงินที่จะขอสินเชื่อหรือเปล่าข้อที่5นะคะสภาพเศรษฐกิจและสังคมพิจารณาภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้นด้วยนะคะว่าเอื้ออำนวยในการดำเนินงานของลูกค้าหรือไม่ซึ่งจะมีผลต่อความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าว่าเป็นไปในทางบวกหรือในทางลบนะคะว่าในกลุ่มของนักวิเคราะห์สินเชื่อกับของธนาคารหรือธุรกิจมักจะกล่าวถึงเกณฑ์การพิจารณานะคะในเรื่องของการให้สินเชื่อคือข้อมูลของลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศก็ได้นะคะข้อที่6ค่ะจะเป็นข้อมูลของลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศนะคะหมายถึงสภาวะการนะคะทางด้านเศรษฐกิจนะคะสังคมการเมืองนะคะขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆที่ลูกค้าได้มีส่วนกระทบนะคะแล้วก็รวมทั้งอัตราดอกเบี้ยนะคะก็จะต้องมาวิเคราะห์นะคะแล้วก็สิ่งที่กิจการจะต้องรวบรวมก็จะมีทั้งงบการเงินนะคะว่ามีความน่าเชื่อถือไหมเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลจะเป็นข้อมูลเก่าเกี่ยวกับการชำระเงินของลูกค้าข้อมูลของสถาบันทางการเงินที่ธนาคารก็จะมักให้ข้อมูลเพื่อที่จะเป็นในส่วนของการตัดสินใจของเรานะคะซึ่งข้อมูลเก่าของลูกค้าที่บริษัทมีอยู่เนี่ยค่ะธุรกิจก็จะดูได้ว่าอดีตที่ผ่านมาลูกค้าจ่ายเงินชำระค่าสินค้าให้แก่บริษัทหรือไม่ชำระเงินตรงเวลาหรือเปล่าแล้วก็มีการประเมินความน่าเชื่อถือของลูกค้าด้วยโดยทำเป็นเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติของลูกค้านะคะการที่ธุรกิจขายเชื่อเนี่ยค่ะให้กับลูกค้าก็มีการกำหนดเงื่อนไขใช่ไหมคะซึ่งจะต้องมีการวิเคราะห์เครดิตในเรื่องของการชำระหนี้ให้เพียงพอแล้วก็ป้องกันหนี้ศูนย์แล้วก็อาจารย์ก็สรุปขั้นตอนอีกครั้งหนึ่งก็มีในเรื่องของการรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็ตัดสินใจแล้วก็การจัดเก็บหนี้เป็นรายวันนะคะการรวบรวมข้อมูลก็อย่างที่ทราบก็คือรวบรวมจากงบการเงินสถาบันการเงินต่างๆนะคะให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถืออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะเป็นวงการค้าอุตสาหกรรมของลูกค้าอุตสาหกรรมการที่จำเป็นของการดำเนินธุรกิจประวัติของลูกค้าแล้วก็หน่วยงานที่รวบรวมข้อมูลทางด้านเครดิตนะคะแล้วก็รายงานที่เสนอต่อสาธารณชนแหล่งข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆอย่างเงี้ยค่ะก็รวบรวมมาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อมาประกอบการตัดสินใจนะคะแล้วก็พอตัดสินใจก็ดูว่าจะตัดสินใจโดยการกำหนดนโยบายมีความเสี่ยงมากน้อยเพียงใดธุรกิจถ้าดำเนินนโยบายไม่เข้มงวดก็อาจจะเกิดข้อสูญเสียในเรื่องของการเป็นหนี้ศูนย์เพิ่มมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นในเรื่องของระยะเวลาการเก็บหนี้นะคะระยะเวลาการเก็บหนี้เนี่ยค่ะก็จะเกิดจากสูตรการคำนวณที่ว่านำลูกหนี้การค้าแล้วก็หารด้วยยอดขายเฉลี่ยต่อวันนะคะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะบริษัทแมงป่องจำกัดนะคะมียอดขายปีละ 1.5 ล้านบาทนะคะแล้วก็มียอดลูกหนี้การค้า 50,000 บาท
กำหนดให้1ปีเท่ากับ360วันเรามาคำนวณระยะเวลาในการเก็บหนี้กันก็จะเท่ากับ 50,000 ก็คือยอดลูกหนี้การค้าถูกต้องไหมคะหารด้วยนะคะยอดขายเฉลี่ยต่อวันยอดขายเฉลี่ยก็คือนำยอดขายเป็นตัวตั้งก็คือ 1,500,000 บาทหารจำนวนวันก็คือในที่นี้ใช้360วันก็หาร360วันก็จะได้เท่ากับอยู่ที่12วันนะคะระยะเวลาการเก็บหนี้ของตรงนี้ค่ะก็จะอยู่ที่12วันนะคะของบริษัทแมงป่องนะคะจะเท่ากับ12วันต่อมานะคะหัวข้อนี้จะเป็นการวิเคราะห์อายุของลูกหนี้ซึ่งอายุของลูกหนี้ก็คือจะต้องมีการสำรวจลูกหนี้การค้าของกิจการโดยรายละเอียดว่ากลุ่มใดชำระหนี้ในช่วงใดนะคะโดยใช้ข้อมูลนะคะอยู่ในรูปแบบของตลาดอันนี้นะคะจะเป็นตัวอย่างนะคะของการรวบรวมอายุของลูกหนี้นะคะไว้ตั้งแต่0ถึง30วันนะคะแล้วก็ไปมากกว่า120วันนะคะของบริษัทมะตูมจำกัดนะคะรวบรวมข้อมูลไว้ว่าถ้าอายุของลูกหนี้0ถึง30วันจะมีมูลค่าหนี้ค่ะ 52,000 บาทค่าร้อยละอยู่ที่ 20.97% 31ถึง60วันมูลค่าคือ 105,000 บาทค่าร้อยละอยู่ 42.34% นะคะ61ถึง90วันนะคะมีมูลค่านี้ทั้งหมดคือ 40,000 บาทค่าร้อยละอยู่ที่ 16.13 90วันถึง120วันมูลค่าอยู่ที่ 33,000 บาทค่าร้อยละอยู่ที่ 13.31% แล้วก็ถ้าอายุมากกว่า120วันนะคะมูลค่าก็จะอยู่ที่ 18,000 บาทค่าร้อยละจะอยู่ที่ 7.25 นะคะรวบรวมได้ทั้งหมดนะคะของบริษัทมะตูมจะมีลูกหนี้ทั้งหมด 248,000 บาทคิดเป็นร้อยละร้อยนะคะที่อาจารย์คำนวณได้ร้อยละ 20.97 หรือ 42.34 คำนวณได้จากนะคะยกตัวอย่างสมมุติ30วันแรกนะคะ 52,000 บาทมูลค่าตัวนี้นะคะนักศึกษานำ 52,000 บาทหารด้วย 248,000 แล้วคูณ100ก็จะได้ออกมาอยู่ที่ 20.97 หรืออีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะ31ถึง60วันได้ 105,000 บาทก็นำ 105,000 บาทหารด้วย 248,000 คูณ100ก็จะได้อยู่ที่ 42.34% อย่างนี้ค่ะคือการกำหนดอัตราร้อยละนะคะอันนี้ก็เป็นการแยกประเภทของลูกหนี้ที่มีเครดิตแต่ละวันไม่เท่ากันแล้วก็มูลค่าของลูกหนี้แต่ละคนรวมกันแล้วของแต่ละช่วงวันแตกต่างกันดังนี้นะคะแล้วก็คิดเป็นร้อยละเท่าไหร่นะคะจากตารางเราก็จะพบว่าลูกหนี้ของบริษัทมะตูมนะคะก็จะอยู่ที่เฉลี่ยแล้ว31ถึง60วันนะคะหรือประมาณสัก2เดือนอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็จะมีการติดตามทวงถามในกลุ่มนี้นะคะมากที่สุดถึงร้อยละ 42.34 นะคะอันนี้ก็เป็นค่าที่พบในตารางนะคะก็นักศึกษาก็ดูได้จากที่อาจารย์อธิบายไปเมื่อสักครู่ก็จะพบว่าลูกหนี้อายุไม่เกิน30วันคิดเป็นร้อยละ 20.97 ใช่ไหมคะลูกหนี้ที่มีอายุ31ถึง60วันคิดเป็นร้อยละ 42.34อายุลูกหนี้31ถึง90วันคิดเป็นร้อยละ 16.13 แล้วก็ลูกหนี้ที่มีอายุ90วันขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 20.56 แล้วก็ลูกหนี้รวมมีมูลค่าทั้งสิ้น 248,000 บาทนะคะนักศึกษาได้เรียนในเรื่องของการบริหารลูกหนี้นะคะทั้ง2ตอนก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในช่วงท้ายของการบรรยายเรื่องของการบริหารลูกหนี้นะคะในหน่วยที่11นะคะอาจารย์ก็จะสรุปเนื้อหาสาระที่สำคัญก่อนที่จะจบการบรรยายในวันนี้นะคะก็คือนะคะว่า
สิ่งสำคัญเลยนะคะลูกหนี้การค้าก็จะมีบทบาทมากในเรื่องของการดำเนินธุรกิจนะคะเพราะลูกหนี้การค้าเกิดจากการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อซึ่งจะทำให้กิจการมีรายได้มากขึ้นจากยอดขายเชื่อที่เพิ่มขึ้นถูกไหมคะแล้วก็กิจการที่ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อจำเป็นต้องลงทุนในลูกหนี้การตัดสินใจลงทุนในลูกหนี้นะคะกิจการควรกำหนดหลักเกณฑ์เลยค่ะในการลงทุนในการบริหารลูกหนี้นะคะโดยกำหนดนโยบายสินเชื่อที่จำเป็นแล้วก็ต้องคำนึงถึงในเรื่องของมาตรฐานการให้สินเชื่อเงื่อนไขของการให้สินเชื่อนะคะนโยบายการเก็บเงินการกำหนดนโยบายสินเชื่อนะคะเพื่อป้องกันประโยชน์เพื่อกำหนดแล้วก็เป็นผลประโยชน์ที่จะได้รับแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นต้นนะคะแล้วก็การบริหารลูกหนี้ที่มีบทบาทสำคัญมากนะคะในการดำเนินธุรกิจซึ่งก็จะทำให้กิจการนะคะมีรายได้มากขึ้นจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นแต่ทั้งนี้นะคะทั้งนั้นนะคะกิจการที่ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อจำเป็นต้องมีการลงทุนในลูกหนี้แล้วก็การตัดสินใจลงทุนนะคะในลูกหนี้ด้วยนะคะกิจการควรกำหนดหลักเกณฑ์ในการลงทุนในการบริหารลูกหนี้ตั้งแต่แรกเลยค่ะนโยบายการให้สินเชื่อจะต้องมีมาตรฐานมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนนะคะรวมไปจนถึงการนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องนะคะกับลูกหนี้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในเรื่องของงบการเงินสถานะการเงินหรือการระยะเวลาการจ่ายชำระหนี้ลูกค้ามีสถานะการเงินที่ดีไหมอย่างเงี้ยค่ะมีสภาพคล่องหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องมารวบรวมข้อมูลนะคะเพื่อมาวิเคราะห์การให้สินเชื่อกับลูกหนี้ในแต่ละรายนะคะแล้วก็จะต้องมีการบริหารจัดการลูกหนี้โดยการเรียกเก็บหนี้เป็นรายบุคคลนะคะอาจจะทำมาเป็นตารางก็ได้นะคะเพื่อวิเคราะห์ว่าลูกหนี้คนนี้อยู่ในกลุ่มของชำระหนี้ไม่เกิน30วันนะคะหรือไม่เกิน60วันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วิเคราะห์เป็นรายบุคคลนะคะเพราะว่าเพื่อทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็จะได้หาแนวทางแก้ไขได้ทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นการสรุปท้ายในหน่วยที่11นะคะเรื่องการจัดการลูกหนี้นะคะวันนี้อาจารย์ชนกนกก็ได้อธิบายในเรื่องของการจัดการลูกหนี้ทั้ง2ตอนนะคะก็จะมีตอนที่1แล้วก็ตอนที่2ก็อาจารย์ก็จะให้นักศึกษาไปทำแบบฝึกหัดท้ายหน่วยนะคะของแต่ละหน่วยให้ครบถ้วนสมบูรณ์นะคะแล้วก็หากมีข้อสงสัยในข้อแบบฝึกหัดต่างๆที่ไม่เข้าใจก็สามารถสอบถามอาจารย์ได้นะคะวันนี้อาจารย์ชนกนกโคสิทธิ์คณินนะคะก็ขอจบการบรรยายไปเพียงเท่านี้แล้วก็ครั้งหน้าเราก็จะได้มาเรียนในหน่วยถัดไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ